ก็ใส่แล้วนุ่มเท้าดีนะครับสบายเท้าดีนะครับเท่มากเหมือนทิมเบอร์แลนด์เลยผมเคยมีอยู่คู่หนึ่งทิมเบอร์แลนด์นะครับมองไกลๆเนี่ยอะไรนี่เหมือนเลยนะรูปทรงเนี่ยแม้กระทั่งเชือกผูกก็ยังเหมือนเลยนะครับใส่นุ่มดีนะนุ่มเท้าสบายเท้าครับผมเป็นเบอร์41นะครับที่ผมใส่เนี่ยนี่ครับราคาก็2,490บาทนะครับผมนะครับสเปคมันบอกนะสรรพคุณมันบอกนี่กันตะปูกันของมีคมนะพื้นเหล็กนะครับสตีลอ่านว่าไงล่ะสตีลโซหรือเปล่าหัวเหล็กนะครับสตีลโทแคปนะพื้นเหล็กหัวเหล็กแล้วก็กันแอนตี้สลิปปิ้งแปลว่าอะไรอ่ะกันลื่นหรือเปล่ากันน้ำมันเนาะ Oil and Fuel อะไรล่ะอ่านเอาเองนะครับเนี่ยกันไฟฟ้าสถิตนะครับ Electrical Insulation นะครับตามนี้นะครับสเปคพื้นเหล็กนะหัวเหล็กแล้วก็เนี่ยครับนะในกล่องมันบอกครับนี่คือสเปคบอกนะแต่ความเป็นจริงมันกันได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมีคลิปทดสอบให้ดูครับเพื่อนๆเฮลโล่ YouTube สวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้มันแกะกล่องรองเท้าเซฟตี้นะมาแกะกล่องกันเลยดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแทนๆเปิดออกมาแล้วเห็นบอคือทิมเบอร์แลนด์เลยพี่น้องเหมือนทิมเบอร์แลนด์เลยใช่ไหมคล้ายๆทิมเบอร์แลนด์เนาะยี่ห้ออะไรละวะออกมาดูอ้าวนี่อะไรนี่เป็นอะไรเอ่ยแฮนด์สนิติเซอร์ว้ายภาษาอังกฤษยิ่งอ่อนแออยู่เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออ๋อแถมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ด้วยนะครับผมดีมากดีมากเอาไปล้างทีหลังนะนี่เท้าเซฟตี้มาทาราโซนะครับเขาบอกว่าเป็นพื้นเหล็กเสริมเหล็กงัวเสริมเหล็กนะครับแต่เป็นหนังแท้นะครับผมตรงนี้เขียนว่าสปอร์ตคงไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรกันแน่นะครับผมตรงนี้เขียนว่าแฟชั่นคงตรงนี้แล้วเนาะยี่ห้อมันเนาะมาทาราโซเนาะคงจะเป็นอันนี้แหละนะครับคล้ายๆดูไปดูมาก็คล้ายๆทิมเบอร์แลนด์เหมือนกันนะซึ่งผมเคยมีอยู่คู่หนึ่งทิมเบอร์แลนด์นะครับเบอร์41นะข้างในไหนก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนวมรองข้อมาให้เราเจ็บนะนะครับเป็นพื้นเหล็กนะครับเดี๋ยวบนหลังผมจะรีวิวเหยียบตะปูให้ดูว่ามันจะกันได้จริงๆไหมเป็นพื้นเหล็กจริงๆไหมนะครับกล่องข้างหน้านี่ไม่เกี่ยวนะครับรีวิวไปแล้วนะครับยี่ห้อ511นะครับก็วางไว้ตรงนั้นแหละนะครับสวยงามครับสวยงามเป็นหนังแท้นะการเย็บก็สวยงามเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับนี่ก็คืออันนี้อันนี้มีไว้ทำอะไรวะเอาไว้ห้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วครับ